ำไมครับคณะของเราเนี่ยเดินทางมาถึง20ปีแล้วนะครับว้าวสุดยอดมากเลยนะคะเอน้องน้องหนูหนูลุงป้าน้าอาครูบาอาจารย์อาจจะสงสัยว่าผมมาตึกคณะนี้ทำไมแล้วพี่มาทำอะไรหรอพี่ต้องชื่อบิวตี้พอดีพี่ๆเขานัดมาสัมผัสเรื่องราวของคณะเราเนี่ยมันสายแล้วพี่ต้องรีบไปแล้วเหรอน้องตื่นเต้นตื่นเต้นหนูก็อยากจะฟังและก็ดูไปพร้อมพี่ๆเลยนะคะไอ้น้องตอนที่พี่จะเข้าเรียนที่นี่นะพี่ได้ยินว่าคณะของเราเนี่ยเคยเป็นสำนักวิชามาก่อนถ้าพี่เล่าเองก็คงจะไม่อินงั้นไปฟังจากปากอาจารย์ยุคแรกๆกันดีกว่าตอนแรกๆอะค่ะที่ของสำนักวิชาเนี่ยก็จะเป็นปี44ก็จะเป็นสำนักวิชา IT ก่อนสำนักวิชา IT เนี่ยก็สังกัดสำนักวิชาแล้วก็เป็นมนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาตอนนั้นเนี่ยที่เราเปิดตอนแรกเรามีคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาเดียวปี55เราเปิดเพิ่มอีก2ปริญญานะคะก็คือมีคอมไซส์แล้วก็วิศวะคอมมี3หลักสูตรลูก IT นะคะเรียนเห็นว่ามันก้าวกระโดดเร็วมากๆแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยคณะเราก็ออกจากกว้างแถมอยู่กลางธรรมชาติแต่ทำไมห้องสัมภาษณ์เราไม่เจอสักทีเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นห้องนี้เปิดเลยพี่เปิดเลยพี่ห้องนี้แหละห้องนี้แหละไอ้ย่ามาปิดห้องแม่ก่อนเนี่ยทั้งหมอต้องไปเรียนที่เดียวกันสมัยนั้นน่ะเชื่ออาคารเรียนรวมหลังเก่าแต่ตอนเนี้ยเป็น PKY ไปซะแล้วเมื่อก่อนจะจัดการในการสอนที่ตึกนั้นเป็นตึกหลักเลยก่อนหน้านี้จะไม่มี CE ไม่มีอาคารกลุ่มวิทย์ไม่มีมีแค่ตึกนั้นตึกเดียวอยู่ด้วยกันทั้งหมดเมื่อก่อนหน้านี้แค่2ตึกก็คือตึกสำนักงานอธิการบดีกับตึกเรียนรวมหลังจากมีแค่นั้น2ตึก ICT มันก็เริ่มต้นจากศูนย์เนาะเราช่วงแรกๆเราอาจจะเดินช้านิดนึงแต่พอเราแยกมาเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยความชัดเจนที่เกิดขึ้นคือเราก้าวกระโดดมหาวิทยาลัยเองก็สนับสนุนในแง่ของการเรียนการสอนในด้าน ICT เพราะเข้าใจว่าบริบทของ ICT นี้คือเป็นความต้องการของประเทศนั้นงบประมาณหรือเรื่องการอำนวยความสะดวกมหาลัยก็สนับสนุนเราเพราะฉะนั้น ICT เราจะก้าวกระโดดกันเยอะรวมถึงปัจจุบันเราจะเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยก็ดีงานวิจัยเราออกเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วไม่ใช่งานวิจัยในระดับประเทศงานวิจัยเราเนี่ยนำเสนอผลงานระดับนานาชาติด้วยเยอะมากนะครับรวมถึงเด็กเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดาไปแข่งขันไปประกวดได้รับรางวัลระดับประเทศมาก็หลายรางวัล ICT ยังก้าวต่อไปครับไม่หยุดยังก้าวไปเรื่อยๆตราบใดที่ประเทศยังต้องการตรงนี้อยู่แน่นอน ICT ต้องวิ่งแล้วก็กระโดดไปข้างหน้าเรื่อยๆครับครับโอ้รออะไรล่ะไปต่อกันเลยสิครับโอ้ยน้องแกจะรีบไปไหนล่ะนี่หาห้องอยู่ครับพี่โทษทีโทษทีวันนี้น่าจะดวงไม่ค่อยดีดูดีมีพลังจังเลยนะคะพี่ชายเฮ้ยแม่และน้องเจอสนุกตาขาสนุกลมพูดถึงนะคะในส่วนของที่บอกว่าเป็นศิษย์เก่าในหน้าที่นี้ก็คือว่าคือจากเดิมนะคะถ้าบอกว่ารหัส44ก็คือขึ้นต้นด้วย44นะคะก็คือตอนนี้ก็คือเป็นรุ่นแรกเลยของคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากที่เราเคยเป็นนิสิตอะค่ะแต่ตอนนี้เราเข้ามาเป็นในส่วนของการทำงานดังนั้นก็คือว่ามันก็จะมีแบบว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตรงนั้นด้วยค่ะอาจารย์ในนั้นก็บอกว่าไม่ได้แล้วนะจะมาเรียกอาจารย์ไม่ได้แล้วเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปอะค่ะเมื่อไรที่มันมีงานรับปริญญาวันนั้นที่เราบอกว่าเรายืนอยู่บนแบบว่าชั้น2แล้วเห็นภาพด้านล่างที่ลานก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะรอยยิ้มจากที่พวกเรานะคะจากที่ตอนสอนอ่ะพวกเราอาจจะไม่มีรอยยิ้มกันหรอกค่ะนะคะอาจจะยิ้มบ้างหัวเราะบ้างอะไรต่างๆนั้นแต่วันที่เห็นภาพว่าเอ๊ะผู้ปกครองอะไรต่างๆเข้ามาแล้วเราก็มีรอยยิ้มอะไรต่างๆในวันนั้นคิดว่าอันนั้นคือสิ่งที่แบบว่าแฮปปี้สำหรับที่เราบอกว่าได้ทำลงไปกับสายอาชีพนี้ที่เรียนกับพร้อมใช่ตึกก็ย่าใหญ่จะไปทางไหนดีเราวันนี้ชิวๆเชื่อเราลอยเว้นฟ้ากลางกาลเลยทีเดียวขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรหรอกจ้า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 ที่เลือกเขย่าบรรยากาศก็เป็นลำดับแรกๆที่ตัดสินใจโดยเฉพาะฤดูหนาว
ถ้าออกไปข้างนอกรถก็จะจอดตรงเขามีป้ายรถเมล์อยู่เนาะที่ทางแดงอ่ะนั้นรถจะจอดแต่ถ้าจะลงให้ถึงหน้าหอเลยเนี่ยต้องกระโดดลงที่ปีแรกก็เขาเรียกดินแดงเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเห็นรูปเก่าๆอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆได้ฟิลชนบทที่ข้อเสียเลยที่ว่าทุกอย่างที่ก้าวเดินมาเนี่ยขอบคุณเป็นหลักเลยนะครับขอบคุณที่ทำให้มีทุกวันขอบคุณที่มองว่าเด็กคนนึงก็คือเด็กคนใช้อารมณ์คนนึงไม่ได้แบบเอาถือสาละกันสอนทุกอย่างการทำกิจกรรมการเรียนการแบ่งเวลาสอนโดยที่อาจจะไม่ได้เดินมาพูดสอนโดยทำให้เห็นครับทุกคนเลยทั้งบุคลากรสายวิชาการทั้งตัวบุคลากรสายสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอดีตขอบคุณมากๆที่เป็นเขาเรียกว่าบันไดขั้นแรกที่เราใช้อาศัยมาทำวิชาชีพทุกวันโอ้คณะเราไม่ได้เด่นแค่เทคโนโลยีแต่เราก็ยังมีดีด้านสร้างสรรค์ด้วยนะครับเอ๊ะนี่มันเสียงอะไรกันนะไหนเราเปิดดูสิเฮ้ยมันอะไรกันไม่รู้ใครมันเล่นอุปกรณ์กันนะบรรยากาศนี่ใจคอไม่ค่อยดีเลยขอยังต้องมีสักพื้นคุ้มไหมโอ้สุดยอดเลยค่ะสุดยอดจริงๆแบบได้ทุกอย่างได้ความรู้ได้ประสบการณ์ทุกอย่างในมหาวิทยาลัยรู้สึกแบบจากเราเป็นคนที่ไม่เคยพูดต่อหน้าคนได้มาพูดต่อหน้าน้อง500กว่าคนต่อหน้าคณะอาจารย์เนี่ยมันกลายเป็นฝึกประสบการณ์ต่างๆที่เราไม่เคยทำเปิดโลกในมุมมองของที่ทุกคนมองไม่เห็นรู้สึกว่าคุ้มค่ะคุ้มมากที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยนี้เรียนคณะนี้เจอกับคนดีๆในมหาวิทยาลัยและคณะเจอกับอาจารย์ดีๆเพื่อนดีๆคุ้มค่ะถือว่าแบบอยากรู้ว่าคุ้มไหมต้องมาลองเองว่าคุ้มไหมแต่จากใจจริงที่บอกเลยว่าคุ้มมากมีความสุขมากที่ได้เรียนคณะนี้รู้สึกมันก็ผ่านมาเร็วนะเพราะว่าปี4เรียน4ปีพบแป๊บแล้วค่ะคิดถึงคณะมากเลยคิดถึงตึกคณะ ICT ที่เดินหลงกันบ่อยๆตอนปี1คิดถึงทุกสาขาที่ไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยคิดถึงคณะอาจารย์คิดถึงบริเวณรอบๆคณะคิดถึงคณะค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปเยี่ยมคณะเฮ้ยใครมาวิ่งแถวนี้ห้องสัมภาษณ์ไปทางไหนครับอ๋อด้านนู้นครับผมครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรเทพโรจนสุขคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยาปัจจุบันมีความท้าทายต่างๆเข้ามามากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทั้ง2อย่างนี้ทําให้เกิดผลกระทบในหลายๆอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัลในวาระครบรอบ20ปีคณะ ICT ทีมผู้บริหารมี3ประเด็นหลักที่จะขับเคลื่อนคณะไปข้างหน้าครับประเด็นแรกคือศาสตร์ทางด้าน ICT แทรกซึมอยู่ทุกสาขาวิชาชีพอาทิเช่น Data Science, Coding, IoT, เทคโนโลยีต่างๆหรือแม้กระทั่งการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือกลุ่มวิชาเหล่านี้สามารถเปิดสอนให้กับกลุ่มคนนอน IT เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นได้ค่ะประเด็นที่2การพัฒนานิสิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตพร้อมใช้หลักสูตรของคณะ ICT มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการผลิตบัณฑิตร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยมุ่งเน้นทักษะในการแก้ปัญหาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21การบูรณาการระหว่างการเรียนสลับการทำงานโดยมีผู้ประกอบการร่วมสอนและมอบหมายงานให้ศิษย์ได้ฝึกปฏิบัติจริงส่งเสริมการนำภาษากิจทั้ง1ภาคการศึกษาและ1ปีการศึกษาโดยมีคณาจารย์ร่วมดูแลกับที่เรียนสถานประกอบการมีการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานจริงในอนาคตประเด็นที่3คือการเอาความรู้ทางด้านไอซีทีลงบริการราชการสู่ชุมชนผ่านโครงการของคณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงช่วยชุมชนหรือหน่วยงานในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคณะมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทซิตี้ส่งเสริมให้นิสิตอาจารย์ลงพื้นที่สร้างสมประสบการณ์จริงตามปณิธานมหาวิทยาลัยปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการให้บริการสำนักงานในรูปแบบ One Stop Serviceเพื่อตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นรากฐานพัฒนาคนพัฒนางาน
พิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีด้วยกระบวนการต่างๆเหล่านี้เรามุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลพัฒนางานวิจัยส่งเสริมการให้บริการเทคโนโลยีสู่ชุมชนเราพร้อมที่จะพัฒนาคณะ ICT ไปข้างหน้า ICT Next Yay! 20ปีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นแม่บ้านเนี่ยเหนื่อยจังเลยแต่ก็ยังดีมีพ่อหนุ่มกล้ามเล่นโอ้ยชีวิตนี้ก็มีความสุขกับฉันโอ้าวพ่อหนุ่มมัวไปทำอะไรมาที่ไหนละจ๊ะกองถ่ายน่ะเขาเพิ่งเลิกกันไปเลยเนี่ยผมหลงครับโอ้ยมัวแต่วิ่งเล่นมาไปๆๆเดี๋ยวฉันจะพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเราอ่ะเอ้ย